ามีเป็นนักร้ายที่แบบกำลังมาแรงมากจริงเหรอคะก็กระแสตอบรับดีมากค่ะดีถือว่าดีกว่าแบบเรื่องที่หนูเคยเล่นมาอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนบทบาทนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็จะจำได้มากขึ้นจากบทตัวเนี้ยค่ะติดใจเล่นร้ายไหมคะติดใจเล่นบทร้ายไหมคะติดใจไหมติดใจนะคะยิ่งถ้าบทแบบว่าร้ายแบบมันท้าทายดีก็แบบอยากลองเล่นอีกอะค่ะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะสามารถเดินตลาดได้ไหมเดินได้นะคะเขาจะบอกว่าเอ๊ะใช่ลำพานหรือเปล่าเฮ้ยมันทำไมเด็กมากเลยตัวจริงแต่ว่าในจอดูแบบว่าแก่ดูแบบโอ้แต่งตัวแก่อายุเยอะค่ะค่ะแล้วก็มีกระแสว่าเป็นนางร้ายหน้าใหม่ที่แบบว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนรุ่นพี่เหมือนกันโอ้นั่นคงไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะแต่เขาให้ฉายาว่านางร้ายอะไรมีฉลาดมีกลืนนางร้ายมีสมองโอ้ยก็ดีใจนะคะฉลาดร้ายอย่างเดียวไม่พอแต่มีสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดใจค่ะติดใจชอบถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นอีกค่ะตอนนี้มีผู้จัดมาท้าทายให้เล่นเรื่องใหม่แล้วหรือยังคะยังค่ะยังค่ะโคโดไปเปรียบเทียบกับนักแสดงนักร้ายรุ่นพี่ใครอื่นอย่างพี่เนยอะไรโอ้ยถ้าเปรียบเทียบหนูคงสู้พี่เนยไม่ได้ค่ะเพราะเขาเป็นรุ่นใหญ่กว่าหนูก็คือหนูก็เพิ่งมาเล่นเป็นบทแรกๆบทร้ายแรกๆก็ลองดูไปค่ะท้ายสุดที่คนจะมองว่าเราจะกลับมาเป็นนางเอกกับบ้างหนูว่าก็แล้วแต่คนมองนะคะแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูว่ามันก็เปลี่ยนได้ตลอดเพราะว่าเป็นนักแสดงเนี่ยก็เล่นได้ทั้งดีทั้งร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเราทำแบบเอ้ยทำบทบาทได้อินได้ดีทีเดียวอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้ก็จะลาจอแล้วใช่ซึ่งจะจบวันอาทิตย์นี้แล้วแล้วคือมันเป็นฉากเรียบคลายแม็กแล้วว่าเฮ้ยถ่ายมาแบบตั้งนานเป็นปีเอ้ยไม่เกือบจะปีแต่ว่าพอออนเนี่ยก็แค่เดือนเดียวก็รู้สึกเอ้ยไม่อยากให้จบเลยค่ะแล้วจากละครเรื่องที่ว่าจุฑาเทพค่ะมีอะไรต่อตอนนี้หนูกำลังถ่ายเรื่องมาดามดันอยู่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะเรื่องนี้หนูชื่อแพตตี้ค่ะเมื่อก่อนจะอยู่บ้านนอกก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเด็กบ้านนอกแบบสกอยอะไรอย่างนี้แต่พอเข้ามาในเมืองเนี่ยก็จะเป็นแบบซุปตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงค่ะแต่ไม่ได้ร้ายเรื่องนี้ไม่ร้ายค่ะแต่จะเป็นคนแบบเป็นเด็กที่เอาแต่ใจอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะมีพี่พลอยเชอร์มานมีมาริโอมีพี่เดี่ยวสุริยนต์หนูคู่กับพี่เดี่ยวค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ยังคงมีผลงานก่อนเนื่องใช่ใช่ค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะเรื่องล่าสุดเมื่อวานสามแทบบอกว่าเราปลื้มพี่เป้ใช่หนูปลื้มพี่เป้มากเลยคือตั้งแต่หนูก่อนเข้าวงการเนี่ยหนูก็แบบหนูชอบวงสเลอร์มากเป็นวงดนตรีที่หนูแบบโอ๊ยหนูชอบเพลงหนึ่งเพลงล้มจิตหนูร้องตามได้ทุกประโยคเลยแล้วแบบแล้วยิ่งตอนพี่เป้มาเล่นกับคู่กับพี่อ้ามหนูยิ่งชอบเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบมีเสน่ห์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวรู้จักพี่เป้มากยังไม่เคยเจอยังไม่เคยรู้จักกันการส่วนตัวเลยค่ะพอเราออกมาพูดแบบนี้กลัวกับกระแสหรือที่จะเป็นข่าวตามมาอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่กลัวนะคะเพราะว่าเหมือนแบบแล้วเราก็เป็นรุ่นน้องที่แบบปลื้มรุ่นพี่อะไรในวงการอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าสเปคไหมถามว่าสเปคไหมไม่ใช่สเปคค่ะสเปคหนูชอบฝรั่งอะไรอย่างงี้แต่ถ้าหนูชอบพี่เป้เพราะเขาดูเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์คือมันมีบางอย่างที่เอ้ยชวนหน้ามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่พี่เป้เขาโสดแต่ว่าเขาได้ยินแล้วโอ้ยก็อันนั้นก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วค่ะยังไม่รู้ค่ะแล้วตอนนี้เราเองโสดหรือเปล่าคะหนูโสดค่ะแต่ก็คือมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้ยไม่มีคุยเลยอย่างเงี้ยค่ะในหรือนอกวงการคะนอกวงการค่ะ